ถามถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะวันนี้ยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกไงบ้างคะมาร่วมกิจกรรมรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นครับดีใจด้วยรู้สึกร้อนด้วยครับตอนนี้ครับหลายรู้สึกเลยเพราะว่าแดดก็แรงแต่ว่าตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่ก็ดีกว่าฝนตกมีแดดเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนใจพร้อมมากแต่ร่างกายใช่ใช่ใช่ไหมต้องไปวัดเอาเพราะว่าเราไม่เคยปั่นกันแต่เวลาเราซ้อมเราก็ซ้อมตอนที่แบบเย็นไปแล้วนะครับแต่ว่าปั่นที่แบบแดดแดดอย่างเงี้ยยังไม่เคยเราปกติแบบว่าเวลาปั่นเราก็ไม่เคยปั่นกันเป็นแบบว่า4 คนแบบนี้ปกติเราปั่นมันก็แบบไม่กี่คนมันก็จะดูง่ายกว่าการปั่นแบบหลายๆคนแบบนี้อาจจะยากกว่าได้เพราะว่าต้องคอยระวังกันเองด้วยค่ะก็มีบ้างแต่ว่าจริงจังขนาดนี้ไม่เคยครับงานระดับประเทศมีครั้งเดียวพลาดไม่ได้รู้สึกไงบ้างคะคนมาร่วมเยอะมากเลยก็เมื่อกี้ตอนผมเดินทางมาก็เห็นเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ก็มีนะครับแล้วก็จักรยานแบบ300ยังปั่น200ไม่ได้เลยก็มาแล้วครับแล้วก็มีแบบผู้ใหญ่ที่แบบอายุมากแล้วอะผู้สูงอายุก็มาก็คือมากันครบทุกเพศทุกวัยเลยทั้งผู้หญิงก็มาผู้ชายก็มาก็แบบตื่นเต้นแล้วก็เราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันนี้ครับมีสุขภาพปัญหาสุขภาพอะไรปะคะร่างกายแข็งแรงดีไหมก็นอกจากพักจะเป็นลมไหมคิดว่าวันนี้ตรงนั้นก็โอเคครับโอเคจ้าจ้า